สำหรับเรื่องของสถานการณ์การท่องเที่ยวนะครับเมื่อกี้นี้ททก็ออกมาแสดงความกังวลเรื่องของค่าครองชีพตอนนี้ครับทางสมาคมธุรกิจไทยท่องเที่ยวหรือว่าแอตตานะฮะก็ได้ออกมาเตือนเช่นเดียวกันเพราะว่าเรากำลังจะเข้าสู่ช่วงนอกฤดูท่องเที่ยวหรือว่าโลว์ซีซั่นแบบเต็มตัวนะครับต่างชาติก็เข้ามาแบบชะลอตัวธุรกิจนั้นจำเป็นที่จะต้องประคับประคองต่อไปครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาติตะวันตกฝรั่งนั้นแทบจะหายไปนะครับต่อจากนี้ในขณะที่แนวโน้มตลาดจีนยังคงสดใสครับคลื่นลูกต่อไปก็คืออู่อีหวงจีนโจวหรือว่าช่วงวันแรงงานของจีนซึ่งจะเป็นสัปดาห์ทองหยุดยาวนะครับคาดว่าปีนี้จะเข้ามาไม่ต่ำกว่า8ล้านคนครับท่านสิทธิวัฒน์ชีวรัตนพรครับนายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวได้เปิดเผยว่าช่วงสงกรานต์ได้ผ่านพ้นไปแล้วประเทศไทยกำลังเข้าสู่ช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยวเป็นโลว์ซีซั่นเต็มตัวนะครับส่งผลให้ผู้ประกอบการนั้นต้องประคับประคองธุรกิจให้เดินหน้าต่อไปภายใต้จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติซึ่งเข้ามาลดลงหลังจากที่ไฮซีซั่นได้ผ่านพ้นไปในช่วงไตรมาสสุดท้ายจนถึงไตรมาสแรกของทุกปีนะครับและทำให้ช่วงที่เหลือนั้นก็ต้องประคับประคองพยายามดึงดูดนักท่องเที่ยวจากตลาดที่มีความต้องการเข้ามาเสริมซึ่งก็ถือเป็นธรรมชาติของภาคการท่องเที่ยวที่ไม่ได้เปลี่ยนไปนะครับไม่ว่าจะเป็นในอดีตจนถึงปัจจุบันก็จะเป็นเช่นนี้ตลาดตะวันตกในกลุ่มยุโรปนั้นจะลดลงจนหายไปหมดเพราะว่าเป็นโลว์ซีซั่นของตลาดนี้แต่สำหรับตลาดระยะใกล้ยังสามารถเข้ามาเที่ยวได้ครับเช่นจีนไต้หวันแม้ว่าในช่วงสงกรานต์คาดว่าจีนจะเข้ามาเที่ยวไทยมากกว่านี้แต่ก็ยังได้ไม่มากเท่าที่ควรนะครับเพราะว่าตั๋วเครื่องบินนั้นยังคงมีราคาสูงส่งผลให้นักท่องเที่ยวจีนนั้นรอช่วงที่ตั๋วเครื่องบินราคาถูกลงจึงจะเดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยมากกว่านี้เพราะว่าการเดินทางเข้ามาสะดวกมากกว่าเดิมและปัจจุบันก็ไม่ต้องขอวีซ่าระหว่างกันส่วนประเทศที่จะดึงดูดเข้ามาเที่ยวไทยได้มากขึ้นในช่วงโลว์ซีซั่นแบบนี้นะครับต้องเร่งทำการตลาดระยะใกล้เช่นจีนและเกาะไต้หวันครับท่านสิทธิวัฒน์ยังได้กล่าวเสริมนะครับว่าแนวโน้มตลาดจีนเข้ามาเที่ยวไทยตอนนี้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 20,000 คนต่อวันจนถึง 22,000 คนต่อวันมองว่าเป็นการเพิ่มเข้ามาที่ดูดีมากนะครับหากเราสามารถรักษาระดับนี้ไว้ได้จนถึงไตรมาสสุดท้ายของปีจะทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มขึ้นเพราะว่าปลายปีก็จะเข้าสู่ไฮซีซั่นครับทั้งหมดนี้น่าจะเป็นไปตามแผนการของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งวางไว้ในปีนี้ว่านักท่องเที่ยวจะทะลุ8ล้านคนได้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสุริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ